โอ้โหของพวกนี้คุณจะไปปิกนิกเหรอกะว่าคืนนี้จะจุดดอกไม้ไฟไปด้วยกินไปด้วยนะดอกไม้ไฟอะไรซื้อดอกไม้ไฟมาจะเล่นดอกไม้ไฟกับคุณไงไฟเย็นเหรอตอนเด็กสิ่งที่รอคอยมากที่สุดคือกินข้าวเสร็จแล้วกลุ่มเด็กรวมตัวกันในสวนรอจุดดอกไม้ไฟและฉันคือคนที่จุดดอกไม้ไฟน่าเสียดายที่ตอนนี้ดอกไม้ไฟหาซื้อยากตรุษจีนไม่ได้มีความสุขเหมือนตอนเด็กแล้วไม่ใช่เพราะรสชาติของตรุษจีนเปลี่ยนหรอกแต่เพราะพวกเราโตกันแล้วคงอย่างนั้นน่ะอันที่จริงฉันอยากกลับไปเป็นเด็กคุณรู้ไหมคะความรู้สึกตอนเล่นดอกไม้ไฟน่ะมันดีมากเลยประกายไฟแสงสว่างแล้วก็ปิ้วลอยขึ้นไปบนฟ้าตอนนั้นฉันจะคิดว่าว้าวดอกไม้ไฟที่สวยแบบนี้ฉันเป็นคนจุดความรู้สึกนั้นเหมือนกับได้เห็นชื่อของฉันในหนังสือเทพลั่วเหอรู้สึกประสบความสำเร็จภูมิใจมากคนที่สร้างดอกไม้ไฟควรมีคนที่ภูมิใจไม่ใช่เหรอคนสร้างดอกไม้ไฟสร้างความงดงามและความสุขคนจุดดอกไม้ไฟปล่อยความงดงามกับความสุขสู่ท้องฟ้ายามค่ำให้กับผู้คนผมทำงานมาเกือบ30ปีเนี่ยไม่เคยเจอคนอย่างพวกคุณตุ๊ดจีนเข้ามาขุดต้นไม้ขุดเสร็จวิ่งเข้าข้างในด้วยแถมยังทำเครื่องตรวจจับควันดังอีกต้องแจ้งดีใจไหมดีใจสิคะนี่คือของขวัญวันตรุษจีนที่ดีที่สุดที่ฉันได้รับในปีนี้ผมมีของจะให้คุณอีกแป๊บหนึ่งนะอ
นี่คือต้นฉบับแรกที่ผมเขียนผมอยากมอบให้คุณคุณจะอ่านตอนไหนก็ได้ฉันอยากอ่านต้นฉบับนี้มาตลอดไม่ใช่เพราะอยากรู้อยากเห็นแต่ฉันอยากรู้ว่าความตั้งใจแรกเริ่มในการเขียนของคุณความคิดแรกเริ่มที่คุณอยากสื่อออกมาโลกที่พรรณนาออกมาเพราะฉันเชื่อว่าของบางอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเขียนทำให้นักอ่านประทับใจได้แน่อาจารย์โจ้ชวนคะขอบคุณนะคะที่คุณยอมแบ่งปันกับฉันแต่ถ้าหากของสิ่งนี้คืออดีตที่คุณไม่อยากจะพูดถึงฉันยินดีพาคุณออกจากอดีตเดินไปยังที่มีแสงสว่างด้วยกันที่มีแสงสว่างงั้นเราไปด้วยกันแล้วผมเคยบอกว่าหลงไหลแสงสว่างเข้าแล้วหนูจะกลับเดี๋ยวนี้ล่ะขอโทษนะคะแม่ฉันเร่งให้กลับบ้านแล้วผมไปส่งคุณนะฉันถึงบ้านแล้วคุณก็กลับไปเถอะค่ะไปเถอะฉันจะเข้าบ้านแล้วเนอะเดี๋ยวก่อนเจอกันที่เซี่ยงไฮ้